สวัสดีครับผม Just Kai นะครับวันนี้เราจะมาถึง8.5ใหม่นะวันนี้มีอัปเดตวันนี้ที่ผมอัดคลิปก็คือวันที่29นะซึ่งเป็นวันพุธแต่วันที่ผมลงคลิปน่าจะเป็นวันที่30ซึ่งเป็นวันพฤหัสมั้งวันนี้จะมาถึง8.5ใหม่นะ8.5เข้ามาใหม่เป็นสไนด์ซึ่งผมอยากได้อันที่เป็นสไนด์ผมอยากได้หมดแหละอันนี้ก็เป็น8.5อีกอันนึงมันเหมือนแซดดากอนย้อมแมวอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเหมือนว่าตัวนี้มันลดเขาเรียกว่าอะไรวะลดจํานวนลงอ่ะจํานวนใช้คัมภีร์ลงไป100 กว่าถ้าสุ่มเหมาหมดนะครับผมจะมาสุ่มล่าแรกก่อนเลยว่าเราจะเอาสไนครับจริงๆพวกอะไรอย่างงี้ไม่ได้อยากได้เลยสกินผมไม่ได้อยากได้เลยเพราะผมไม่มีปืนอ่ะแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆไม่น่าจะต้องลุ้นนะเพราะว่าน่าจะหมดกระดานตามสูตรใส่ไม่รู้บวกอะไรบ้างอาจจะต้องฟักหรือไม่ฟักก็แล้วแต่ต้องดูก่อนดีคือรอบนี้ของมันยิบย่อยเข้ามาเยอะมากเลยครับมีกล่องไทม์สเปคด้วยเดี๋ยวผมรอสุ่มตอนผมเติมนะดูก่อนว่าจะเติมวันไหนดีไม่แน่ก็เติมวันเดียวกับวันที่ถ่ายคลิปสุ่ม8.5นี้เลยมันแบบหมดทุกอย่างแล้วเหลือนี้ไม่ได้หรอวะมันเปลืองอะนี่ปุ๊บชัวไม่ต้องสืบอันนี้หมดแพงสไนนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเรียกว่าอะไรวะเมื่อกี้พูดอะไรวะมันเป็นสไน8.5แบบสลับเป็นคนกับสลับเป็นสไนทะลุแล้วสไนทะลุมันมีเป้าด้วยโอเคแล้วก็ไม่พูดพันทำเพลงเราสุ่มต่อครับอันนี้น่าจะได้ถาวรเนี่ยไอ้พวกการ์ดเนี่ยน่าจะถาวรไปเลยช่วยมันแบบมันโอเคอะถ้ามันถาวรเนี่ยจะได้ไม่ต้องเติมจะได้ไม่ต้องใช้เอ็มพอยต์ม่วงซื้อเดี๋ยววันที่31อะผมจะมาสอนการใช้เอ็มพอยต์สีม่วงให้คุ้มๆนะจริงๆไม่ต้องสอนหรอกเหมือนแบบมาบอกว่าเราควรจะใช้อะไรแบบนี้ประมาณนี้น่าจะคุ้มๆส่วนคนที่เติมแล้วจะได้แนะนำอีกวิธีหนึ่งว่าทำไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดอะไรเงี้ยนั่นนี่ก็หมดกระดานนั่นนี่ผมสนใจนี่ WC ผมก็สนใจทุกอันนะแต่อันนี้มันไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าไม่สุ่มดีมั้ยแล้วก็พอเลยอันเนี้ยมันเป็นแซดดากอนย้อมแมวคือมันมีเอฟเฟกต์กันระเบิดอะกันนิว3ครั้งแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกต์ PVE ครับก็โอเคครับไม่ได้แย่เท่าไหร่หมดกระดานเหลือร้อยแตกกันให้หมดโอเคเดี๋ยวเราจะมารับเข้าตัวนะเราจะรับนี้เข้าอันนี้เข้ามีอะไรอีกไหมพวกนี้รับมาเปิดปีกระสุนเลเวลจู่โจมสไนมีดอันนี้ก็ชาเลนจ์ดูสกินรับมาดีไหมไม่รับได้กันปีกรับมาดูกันสำเลี้ยงเอ็ดปีกกันโอเคไอที่เป็นพวกอันนี้ใส่เข้าตัวก่อนปึ๊บเหลือ6 ชั่วโมงอีกของเราจะหมดเลยสงสัยได้ทำคลิปซื้อสอนใช้เอ็มวงพวกนี้แล้วมั้งอันนี้เป็นอะไรวะชุดค่าชื่อเสียงน่าจะสวยแหละอันนี้ก็เป็นชุดเหมือนกันว้าวไม่ใช่ชุดใส่ถามไปโอ้โหทำไมมันง่อยจังวะชุดทำไมมันง่อยจังเดี๋ยวดูชุดกันผู้ชายสวยไหมเนี่ยมันชุดว่ายน้ำชัดๆเลยก็เท่ดีนะเท่ดีแต่ผมคงใส่เดิมแหละเดี๋ยวมาดูคุณสมบัติปีกกันอันนี้ไม่เกี่ยวบวกเลือด HP PVE 10ตัวนี้เก็บอันนี้ก็ผมว่าผมได้ทำลายโอเคไฮไลท์คือตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้
รีวิวดีบ่ค่อยทำแล้วกันเพราะเดี๋ยวก็ทำพวกเล่นบอบอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมาว่างทำเท่าไหร่นะแล้วผมถือสไนด์ไว้ก่อนนะกับมีดส่วนใครจะดูรีวิวก็เดี๋ยวไอ้นิวมันก็ทำก่อนที่ผมจะลงคลิปนี้แหละเพราะผมจะลงอีกวันถัดไปที่มันทำนะผมแค่มาสุ่มเฉยแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาทำไอ้นี่อีกทีหนึ่งสุ่มกล่องอันนี้อีกทีหนึ่งเพราะเดี๋ยวผมเติมฮะแล้วก็ไม่มีภารกิจนะมาเช็คด้วยมันจะให้รับภารกิจอันนี้อะไรวะออนไลน์1ชั่วโมงรับเค้กแล้วก็รับไปอันนี้นี่รับกล่องเจมนะผมไม่รู้มันได้อะไรเรามาเปิดไปพร้อมกันเลยอันนี้เค้กเอาไว้อัพปืนอันนี้นะครับอามเอาไว้หลอมเป็นปืนนกตอนแรกผมเครื่องมันเป็นพกเว้ยแต่แม่งเป็นปืนกลซึ่งแม่งยิงดีมากเลยแบบแม่งรัวอย่างไวอ่ะเพราะว่าเร็วกว่า W4 มั้งไม่รู้หรออาจจะเร็วกว่าปืนนี้แหละเพราะว่าปืนนี้ยิงเร็วไหนวะนี่ซาตานดูมเดย์ไม่ว่ากันไม่ตามครั้งละเปิดปุ๊บเฟอร์นิเจอร์อ๋อคือเป็นกล่องเฟอร์นิเจอร์นะแล้วก็เป็นกล่องไออะไรวะไอพอยบ้านผมไม่ได้เข้าบ้านนั่นแหละเพราะแม่งเด้งก็โอเคครับประมาณนี้แหละถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ